ฮือฮาแฮซองเลขโบกี้รถไฟนายกเป็นประธานเปิดสายใหม่วิ่งฟรีถึงขู่พดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกนะคะเลขบิ๊กตู่นะคะเปิดปฐมฤกษ์รถไฟฟ้าสีเขียวสีทองนะคะนั่งโบกี้วิ่งยาวไร้รอยต่อ59สถานีนะคะจากคูคตถึงหมอชิดนะคะเชื่อมต่อรถไฟฟ้า5สายบริการฟรีถึง1มกราคม64นะคะเมื่อเวลา 9:30 นาทีนะคะของวันที่16ธันวาคม2563นะคะที่สถานีคูคตนะคะ N24 นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวนะคะช่วงมอคิดถึงสะพานใหม่คูคตนะคะโดยนายกได้เยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมรับชมวิดิทัศน์เรื่องการพัฒนาระบบรถขนส่งมวลชนแบบไร้รอยต่อนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางอย่างยั่งยืนนะคะก่อนกล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งถือเป็นช่วงสุดท้ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็นสายแรกเราเชื่อมโดย3จังหวัดกรุงเทพปริมณฑลแบบไร้รอยต่อเพื่อเป็นทางเรื่องของประชาชนและก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและรถไฟฟ้าที่รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนมาตลอดทุกเรื่องรัฐบาลมุ่งเน้นทำอย่างไรให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ใช้ประโยชน์โดยรถไฟฟ้าทุกสายเป็นนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนโดยนายกได้กล่าวช่วงท้ายว่าขอเน้นย้ำให้รถไฟฟ้าให้บริการอย่างตรงเวลาปลอดภัยสะอาดให้บริการประชาชนอย่างนุ่มนวลซึ่งวันหน้านายกรัฐมนตรีอาจใช้รถไฟฟ้าเพราะรถติดและช่วยรถ PM 2.5 วันนี้ต้องพูดเรื่องนี้เพราะมีนายกสภาวิศวกรออกมาระบุว่ารับไม่ได้เรื่อง PM 2.5 ซึ่งตนก็อยากถามกลับว่าจะเสนอแนะอะไรแก้ไขในตอนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นอยากให้กรุณาเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าติอย่างเดียวเพราะจะทำให้คนทำงานเสียกำลังใจจากนั้นนะคะท่านนายกพร้อมคณะออกเดินทางโดยขบวนรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากสถานีคูคตหมายเลขขบวนนะคะหมายเลขขบวนรถนะคะ95นะคะหมายเลข1895นะคะออกเดินทางจากสถานีกรุงธน G1 นะคะเพื่อเป็นประธานเปิดให้บริการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชนร่องสายสีทองระยะที่1สถานีกรุงธนบุรีถึงสถานีคลองสานนะคะโดยนายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากสถานีคลองสานไปยังสถานีเจริญนครโดยขบวนรถไฟฟ้าสายสีทองนะคะนี่เลยนะคะหมายเลขขบวนรถ95นะคะหมายเลขรถ1895นะคะเลขตัวนี้ขอหวยนี่จ้องเลยนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตอนนี้ท่านนายกนั่งรถคันไหนก็เป็นข่าวหมดนะคะบรรดาขอหวยนี่2หมดเลยนะคะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่เปิดวันนี้เป็นส่วนสุดท้ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว7สถานีคือสถานีพหลโยธินสถานีสายหยุดสถานีสะพานใหม่สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศสถานีแยกคปท.และก็สถานีคูคตซึ่งเมื่อเปิดเต็มระบบสายสีเขียวจะรองรับผู้โดยสารจากเดิม 132,200 คนต่อวันเพิ่มเป็น 252,000 ต่อวันเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวของส่วนต่อขยายสถานี5สถานีลาดพร้าวถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเพราะเส้นนี้มีสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานที่ราชการสำคัญและก็พื้นที่ติดต่อจังหวัดปทุมธานีด้านถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกาที่เป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอาคารจอดรถเพิ่มความสะดวกสบายให้กับรถไฟฟ้า2แห่งนะคะที่สถานีรถไฟฟ้าคปอและก็สถานีรถไฟฟ้าคูคต
รองรับรถได้ 1,755 คันนะคะโดยสายสีเขียวจะเปิดให้บริการฟรีถึง1มกราคม2564นะคะโดยจะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการในเวลา 13 นาฬิกาของวันที่1นะคะมกรานะคะเช่นเดียวกับสายสีทองกรุงธนบุรีสถานีกรุงธนบุรีถึงสถานีคลองสานนะคะซึ่งเป็นขนาดรองไร้คนขับนะคะสายแรกของประเทศนะคะที่จะเปิดให้นั่งฟรีถึงวันที่15มกราคม2564ระยะเวลา 1.8 กิโลนะคะเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS สายสีลมที่สถานีกรุงธนบุรีนะคะและในอนาคตจะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงเต่าปูนราชบุรณะที่สถานีประชาธิปกและก็สายสีแดงหัวลำโพงมหาชัยที่สถานีคลองสานนะคะและก็ท่าเรือไอคอนสยามนะคะค่าโดยสาร15บาทตลอดสายนะคะโดยรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กมี3ขบวนขบวนละ2ตู้จุผู้โดยสารได้138คนต่อตู้นะคะมีที่จอดรถวีลแชร์ตู้ละ1คันวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดรองรับผู้โดยสารได้ 42,000 คนต่อวันและจะเปิดให้บริการตั้งแต่6นาฬิกาถึง24นาฬิกานะคะนี่ก็คือความคืบหน้าของรถไฟฟ้านะคะก็นี่คือการเปิดส่วนต่อขยายที่นายกท่านไปเปิดนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเฮงนะคะสวัสดีค่ะ